ปิ้งงูมีร้านกาแฟให้ชมวิวด้วยนะฮะที่โค้งปิ้งงูเราอยู่บนยอดภูเลยนะคุณมองเห็นเมฆจากภูเขาฝั่งนู้นเลยนะครับเห็นยอดเขาเลยพักหนึ่งเราก็จะพบกับหลักกิโลที่ใหญ่ที่สุดแถวนี้นะครับใหญ่ที่สุดแถวนี้แต่ไม่รู้ไม่มีข้อมูลว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือใหญ่ที่สุดที่ไหนหรือเปล่าใหญ่ที่สุดในแถวนี้ก็แล้วกันนะครับขออภัยรถคันหน้าด้วยที่ถ่ายติดทะเบียนท่านนะครับมีสวนสาธารณะด้วยนะAmazing ปิ้งงูไปแล้วมาหาปิ้งงูเดี๋ยวไม่ได้ตันซื้อมันบอกมันโค้งมันคืองูไงมันโคตรไปโคตรมาไงงูอยู่นี่น่ะเจ้าไปคืองูอยู่แต่ว่าปิ้งงูนะคือปิ้งงูไงงูใส่ไม่หิมสิคนไปคนมานะเขาเรียกโค้งปิ้งงูดูนะปิ้งมานี่วนมานี่นะครับเรามาจากตรงนู้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยข้ามขี่ลัดมาใช่ข้ามขี่ลัดมาโค้งปิ้งงูนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข213นะครับเป็นช่วงที่ถ้าเดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นเป็นช่วงก่อนเข้าจังหวัดสกลนครนะครับผ่านสมเด็จมาแล้วก็ผ่านภูพานผ่านอำเภอกุดบากแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข241อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับโค้งปิ้งงูนะครับมีลักษณะคดเคี้ยวเหมือนการเอางูมาปิ้งเขาจึงเรียกว่าโค้งปิ้งงูครับลงจากโค้งปิ้งงูได้ก็จะเป็นตัวเมืองจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็พระตำหนักภูพานจะอยู่แถวโค้งปิ้งงูนี่แหละครับแถวนี้มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การเดินทางจากสกลนครไปสู่จังหวัดต่างๆนะครับเช่นไปมหาสารคามไปจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนมากก็จะต้องผ่านที่โค้งปิ้งงูนี่นะครับแต่ว่าเราจะเห็นถนนนั้นเป็นลักษณะคล้ายๆปิ้งงูจะต้องถ่ายภาพจากมุมสูงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดขับมาเรียบๆอย่างนี้เราก็จะเห็นแค่เนี่ยครับฝั่งนู้นโค้งไปนู่นเลยนะครับก็จะเห็นลักษณะเป็นเช่นนี้แหละนะครับจะไม่เห็นภาพมุมสูงการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนๆสาวๆไม่ใช่ออกมาเซลเลยมีสางของเหมือนกันป่ะมีช้างป่าด้วยนะครับเปิดนี่ครับช้างป่า1โครงครับมีพ่อแม่ลูกเห็นไหมครับนี่โอ้สวยนะช้าเขากลัวนะครับข้างหน้านู่นนะคันแรกที่นำทีมอ่ะสวนมีลูกเล็กอยู่2คนด้วยนะครับมอเตอร์ไซคันนี้มีกล้วยมาโอ้โหโดนไม่ขี้ซ่านี่กล้วยจะมาเจอลิงลังเลยมันนอนมาแล้วลูกแฟนเนาะหนักที่กันเลยลูกแฟนวันนี้มันคือกันเอาละเอาละตำรวจตาโตนนึกว่ามีแต่แถว
ชัยภูมิและตาโตนแต่นี่ก็มีนะครับยนต์เป็นต้นไปที่ราชภัฏสกลนครนะครับก็จะมีน้องที่จบราชภัฏจากหลายจังหวัดนะครับจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อรับปริญญาสกลนครก็ประดับธงนะครับสัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข213ทางลงโค้งปิ้งมูจังหวัดสกลนครถ้ารถจะเยอะก็อันตรายนะครับ